ไม่เคยรู้มาก่อนเผยก้าวนิสัยหญิงมากล้นด้วยบุญบารมีครบแล้วชีวิตดีมีแต่เจริญรุ่งเรืองคนมีบุญมากปรารถนาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นธรรมะจากหลวงตามหาบัวคนมีบุญมากก็เทียบกับเศรษฐีที่มีเงินมากๆจะจับจ่ายใช้สอยทางไหนไม่อัดไม่อั้นคนมีบุญมากปรารถนายังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสร้างโพธิสมภารมาตลอดแสนสาหัสในเรื่องกองทุกข์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่สร้างบารมีก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้หนักมากไม่มีใครสามารถที่จะปรารถนาได้ง่ายๆดังที่แสดงไว้ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากชั้นดาวดึงคือเวลานั้นแสดงฤทธาศักดานุภาพแห่งธรรมให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนหมดเทวบุตรเทวดามนุษย์ทั้งหลายไม่เคยพบไม่เคยเห็นจนกระทั่งปฏิเสธลบล้างกันว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงฤทธาศักดานุภาพให้มนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายได้เห็นกันเป็นเหมือนรูปเหมือนร่างอย่างเราให้เห็นอย่างชัดเจนทีนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงใครจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องอัศจรรย์พระพุทธเจ้าปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นปรารถนาคนเป็นจำนวนมากปรารถนาเป็นแสนแสนล้านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความเห็นอัศจรรย์ของศาสดาองค์เอกที่เสด็จมามีเทวบุตรเทวดาห้อมล้อมมาทุกขั้นทุกภูมิของเทวบุตรเทวดาในบรรดามนุษย์กับเทวดาเห็นกันแจ่มแจ้งชัดเจนคืออัศจรรย์ทางรูปร่างของเทวบุตรเทวดาอันบุญญานุภาพของเทวบุตรเทวดาของมนุษย์เราต่างกันอะไรบ้างมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันยังไงนี่ล่ะที่ทำให้มนุษย์มีความยิ้มย่องผ่องใสปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำความปรารถนาโพธิญาณในเวลานั้นจำนวนมากที่สุดไม่ใช่น้อยๆเพราะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าและทำความปรารถนาเป็นโพธิสัตว์โพธิญาณปรารถนาดำเนินโพธิสมภารเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เวลาที่พระพุทธเจ้ารับสั่งท่านรับสั่งอีกแบบหนึ่งตามหลักความเป็นจริงการปรารถนานั้นปรารถนาได้คนเราจะมากขนาดไหนก็ปรารถนาได้แต่การดำเนินการนั้นมันก็ไม่อำนวยตามความปรารถนาการดำเนินการนั้นคือการตะเกียกตะกายบำเพ็ญตามความปรารถนาของคนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอมันก็เข้าไปเหยียบย่ำทำลายทำให้ความภาคเพียรที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นอ่อนตัวลงสุดท้ายก็ยกเลิกไปเลยล้มเหลวไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปรารถนาขนาดนี้อย่างมากแม้รายเดียวก็ยังหายากเพราะอุปสรรคขัดขวางมันมีตามระยะทางตลอดไปเลยก็คือการฝืนความยุ่งยากฝืนความทุกข์ความลำบากฝืนความขี้เกียจขี้คร้านมันก็นอนจมกับพวกนี้เสียมันก็ไปถึงขั้นภูมิของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าไม่สำเร็จปรารถนาขนาดไหนก็ล้มเหลวไปไม่ได้เป็นความปรารถนาเวลารับสั่งอย่างมากก็รายหนึ่งอย่างมากที่ผ่านมาถึงขั้นพระพุทธเจ้าได้เพียงรายหนึ่งเท่านั้นคนหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านได้รายหนึ่งเชื่อว่าคงมีคนไม่น้อยที่เคยได้ยินคำว่าคนมีบุญแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าแบบไหนเรียกว่าคนมีบุญและดูได้จากอะไรในวันนี้นะคะเราจะขอนำเสนอ9ลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่1ไม่บ่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ป
นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียไปที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเรานั่นเองลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่2ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปแล้วล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่3ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อนลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่5รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่6อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่7สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อที่8ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นและลักษณะจิตของผู้มีบุญข้อสุดท้ายข้อที่9รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาและทุกนาที